เจาะลึกอินไซต์พฤติกรรมของผู้บริโภคใน TikTok ปี2021ครับวันนี้นะครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academy จะมาสรุปต่อครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเราเอาข้อมูลของ TikTok ซึ่งกำลังมาแรงมากๆในปี2021มาให้คุณเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นhashtag ที่แบบสุดยอดนะครับดังมากๆในระดับโลกคือ TikTok Make Me Buy It 2ก็คือเราแยกอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องประดับแล้วก็อุตสาหกรรมการเงิน3อุตสาหกรรมนี้มีแฮชแท็กไหนบ้างที่แบบท็อปฮิตติดลมบนและแฮชแท็กไหนบ้างที่อยู่ในกระแสกลับไปฟังนะครับเพราะว่าคุณจะได้เอาแฮชแท็กนั้นกลับมาใส่ในคลิปที่คุณกำลังจะทำถ้าอยู่ในหมู่เดียวกันนี้และวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกอินไซต์ของ TikTok จากรีเสิร์ชที่ TikTok เป็นคนรวบรวมนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2020ถึงตุลาคม2021ต้องบอกก่อนว่าอินไซต์นี้นะครับข้อแรกเลยสำคัญมากคือคำว่า community commerce เทรนด์นี้เกิดขึ้นใน Facebook ซึ่งเทรนด์ community commerce เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใน Facebook Group แต่ใน TikTok เนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจหลายอย่างแล้วผมก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟัง TikTok ใช้คำว่า community commerce เช่นเดียวกันนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าใน community commerce เนี่ยมันเกิดทั้งหมด4ช่วงของการเติบโตสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะโตขึ้นได้เนี่ยจะมี4เฟสด้วยกันเขาเล่าเคสจริงให้ฟังนะว่านี่เคสจริงๆนะของแบรนด์ที่ชื่อว่าปีเตอร์โทมัสคือมีผู้ใช้คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะทรินิเดดนะครับทรินิเดดเนี่ยเขาโพสต์รีวิวเกี่ยวกับแบรนด์ที่ชื่อว่าปีเตอร์โทมัสรอทนะครับเขาโพสต์ลงไปในคลิปนึงนะครับเขาพูดตรงๆแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆเลยนะครับซึ่งคลิปนี้อยู่ในช่วงเฟสแรกนะของการสร้างกระแสใน TikTok เราเรียกว่าระยะจุดประกายหรือว่า Spark Phase นะครับครีเอเตอร์หรือแบรนด์เนี่ยสามารถแบบโพสต์คลิปวิดีโอสนุกๆไม่ต้องซีเรียสมากแต่ถ้ามันย้ายจาก Spark Phase เนี่ยไปยังเฟสที่2ที่เรียกว่า Share Phase นะครับ Share Phase เนี่ย community จะเอาคลิปนี้ไปสร้างกระแสแบบผู้คนจะเริ่มสนุกสนานกับกระแสเนี้ยเฟสที่2เนี่ยมีคนเอาคลิปของเขาเนี่ยนะครับไปแชร์ภายใน7วันนะ7วัน1สัปดาห์นะครับได้ยอดไลค์นะครับยอดไลค์กว่า23ล้านไลค์แล้วมีคอมเมนต์อีกเป็นหมื่นกระแสตอบรับเกิดขึ้นมากมายนี่คือเฟสที่2คือตอนแรกสปาร์คนะคือจุดไฟเกิดแชร์ปุ๊บเริ่มวิ่งนะครับเฟสที่3เรียกว่าสไปค์นะครับสไปค์คือชุดพีคนะครับเรียกว่าระยะพุ่งซึ่งระยะพุ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสินค้าไอ้ปีเตอร์โทมัสเนี่ยนะครับขายหมดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเว็บไซต์ของแบรนด์เว็บไซต์ตัวแทนคือขายเกลี้ยงนะครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของแบรนด์เนี่ยกล่าวว่าปกติแล้วแบรนด์เนี่ยใช้เวลาขายสินค้าเนี่ยนะ6เดือนแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับขายหมดภายใน6สัปดาห์เพียงเพราะ TikTok Spark Phase Share Phase Spike Phase นะครับเฟสสุดท้ายคือ Sustain คือโตขึ้นมาเนี่ยถ้ามันตกมันก็ไม่ Sustain นะ Sustain คือระยะสร้างความยั่งยืนแบรนด์ก็เลยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขนาดจัมโบ้คือขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็วางแผนที่จะบูสต์วิดีโอของผู้ใช้คนนี้ชื่อว่าทรินิเดดเนี่ยนะครับเมื่อการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกลดลงคือแบรนด์เนี่ยมอนิเตอร์แล้วว่ามันเริ่มพีคแล้วนะมันเติบโตขึ้นนะพอมันเริ่มดรอปปุ๊บเนี่ยก็ติดต่ออินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่า TikToker รายนี้แล้วบอกว่าขอทำเรียกว่า branded content คือขอซื้อโฆษณาบูสต์วิดีโอเนี้ยหน่อยได้ไหมเพื่อจะรักษาอัตราการเติบโตของแบรนด์สรุปง่ายๆนะครับว่าในคอมมูนิตี้เนี่ยถ้ามันเกิด4ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นนะครับแบรนด์ของคุณจะแบบขายถล่มทลาย1ก็คือ Spark จะเป็นแบรนด์ Spark หรือว่า Creator Spark ก็แล้วแต่ Spark เสร็จปุ๊บมันจะไปสู่เฟสที่2ถ้ามันเกิดขึ้นนะจะเกิดเฟสที่ชื่อว่าแชร์บอกต่อๆกันและแชร์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดเฟสที่3ที่ชื่อว่า Spike นะครับยอดขายจะพีคขึ้นสูงเลยแล้ว4คือ Sustain แบรนด์ต้องคอยมอนิเตอร์ว่าทำยังไงให้ยอดขายที่เติบโตเนี่ยไม่ได้ตกลงหวบแต่ว่าสามารถเติบโตขึ้นได้อีกขั้นหนึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเชิงลึกครับสถิติบอกว่า 73% ของผู้ใช้งานนะครับรู้สึกว่าเชื่อมต่อกับแบรนด์ที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับ TikTok คือ TikTok ทำให้เขารู้สึกคุ้นชินกับแบรนด์นะครับ 73% 2 78% ของผู้ใช้งานเห็นด้วยว่าแบรนด์ที่ดีที่สุดบน TikTok คือแบรนด์ที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้งานอันนี้สำคัญนะแบรนด์ที่ทำคนเดียว TikToker จะเฉยแต่ถ้าแบรนด์ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า TikToker นะครับคนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็ชื่นชอบแบรนด์ 78% 3 70% ของผู้ใช้งานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้บน TikTok
และ 4. 67% ของผู้ใช้งานระบุว่า TikTok มีส่วนช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้พวกเขาซื้อสินค้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเพื่อซื้อพูดง่ายๆเข้ามาเล่น TikTok แล้วมันก็เกิดกระแสที่เรียกว่าTikTok make me buy it คือไม่ได้เข้ามาซื้อเลยแต่ดูเสร็จซื้อก็ได้มันยั่วยวนขนาดนี้และเรื่องถัดมาครับจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ TikTok กำลังจะเข้าสู่การค้าในรูปแบบ Community Commerce หรือเรียกว่า TikTok Shopping นะครับเขาบอกว่าเขาจะเปิดฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันหนึ่งนะครับในปีนี้หน้า2022นะ TikTok Shopping จะเป็นเครื่องมือนะครับ E-commerce ที่จะเปลี่ยนความบันเทิงคลิปวิดีโอเนี่ยให้คนสามารถซื้อได้พูดง่ายๆนะคุณดูคลิปวิดีโอใน TikTok แล้วมันจะมีปุ่มขึ้นมาเลยว่าซื้อไหม Buy คุณเห็นคุณชอบคุณกดปุ๊บซื้ออารมณ์คล้ายๆกับคุณดูคลิปวิดีโอใน Facebook แล้วมันมีคำว่า Messenger ทักแชทนะกดปุ๊บแล้วก็ไปซื้อเลยไปซื้อของกันซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเพราะว่า TikTok กำลังจะสร้างฟังก์ชันให้มันเรียบง่ายแล้วก็เชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อของการดูคลิปแล้วก็ไปซื้อคือปกติเราดูคลิปแล้วเดี๋ยวเราก็กดปุ่มนะไปเว็บไซต์ไปอะไรเงี้ยไปดูสินค้าแต่ตอนนี้มันกำลังจะเชื่อมว่าถ้าคลิปเนี้ยคุณกำลังไฮไลท์สินค้านี้อยู่เนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมานะครับว่าถ้าคุณสนใจเนี้ยกดปุ๊บมันจะแลนดิ้งไปยังหน้านั้นเพื่อจะให้ซื้อได้เลยนะครับสำหรับสินค้าชิ้นเดียวหรือถ้าเป็นคอลเลกชันก็จะสามารถกรุ๊ปปิ้งไปหน้าคอลเลกชันได้ซึ่งอันนี้ผมเดานะมันยังไม่เปิดมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะมันอยู่ในเอกสารชิ้นนี้ว่ามันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับอีคอมเมิร์ซย่อยๆซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้า Facebook กำลังอยู่ในช่วงขาลงสมมุตินะผมไม่ได้ว่า Facebook นะครับ TikTok กำลังจะทำฟังก์ชันนี้ซึ่งเขาเรียนรู้มาแล้วว่าคนชอบแบบนี้ใน Facebook มันกำลังจะอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะว่าคนมันเข้ามาในแพลตฟอร์มเยอะพอดีและเรื่องถัดมาครับคือคำว่า evolution of sound เขาบอกว่าเปิดเสียงให้สุดบน TikTok เขาบอกว่าเขามีวิจัยเนาะเสียงที่สร้างความสำเร็จใน TikTok เนี่ยเขาเอาผู้เชี่ยวชาญ3คนนะครับของคน TikTok มามีคุณไบรอันมีคุณเซดริกมีคุณวิลเลียมมาสรุป3บทเรียนนะครับเกี่ยวกับเสียงเขาบอกว่า1ออกแบบและสร้างสรรค์แบรนดิ้งผ่านเสียงที่โดดเด่นหากแบรนด์ต้องการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองผ่านเสียงบน TikTokแบรนด์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงที่แบรนด์ใช้นั้นมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครพูดง่ายๆว่าบางทีเราใช้เพลงสต็อกทั่วๆไปเนี่ยมันก็หาซื้อได้ป่ะบางทีอาจจะต้องทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งไหมคือสร้างคาแรคเตอร์ของดนตรีขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำถ้าเสียงของแบรนด์คุณเป็นแบบธรรมดาทั่วไปมันก็จะถูกกลืนหายไปเมื่ออยู่รวมกับเสียงอื่นๆเอกลักษณ์ทางเสียงที่โดดเด่นจะทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ชมได้เพราะว่าเอกลักษณ์ทางเสียงจะอยู่ในใจของผู้ชมตลอดไปข้อคิดที่1 2คิดและลงมือทำโดยให้ความสำคัญกับศิลปินเป็นหลักเขาบอกว่าศิลปินจะปล่อยตัวอย่างเพลงของเขาเนี่ยบนแพลตฟอร์มบางทีก็คือยังไม่ได้แต่งเพลงทั้งหมดนะแต่งบางส่วนออกมาคุณก็ไปจับประเด็นว่าศิลปินคนไหนเนี่ยกำลังจะอยู่ในช่วงของพีคกระแสอย่างน้องสไปซ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปร่วมกับเขาเพื่อจะได้เรียกว่าคาแรคเตอร์เรียกว่ามิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะเป็นเพลงที่มีบุคลิกโดดเด่นมีสถิติบอกว่า 66% ของผู้ใช้งานระบุว่า TikTok มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการเพลงเลยนะและ 73% ของผู้ใช้ TikTok เชื่อมโยงเพลงบางเพลงเข้ากับ TikTok คือนึกถึงเพลงนี้และนึกถึง TikTok บทเรียนที่3ครับจากผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าให้เปิดรับและเริ่มใช้เทคโนโลยีด้านเสียงพูดก่อนใครคือ1เนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟคให้เราลองเล่นกันนะครับก็ลองใช้เอฟเฟคก็ได้หรือว่า2นะครับอีกข้อคิดเห็นหนึ่งก็บอกว่าผู้คนเนี่ยหลังจากที่มันมีเอฟเฟกต์เยอะๆนะผู้คนจะหันมาให้ความสำคัญกับเสียงจริงของมนุษย์แบรนด์ควรนำเครื่องมือสนุกๆมาใช้ร่วมกันเช่นการแปลงข้อความเป็นคำพูดหรือว่าเสียงภาคที่ตรงไปตรงมาอ่านออกเสียงให้เขียนตามคำบอกซึ่งนะครับสถิติบอกว่า160พันล้านนะครับของวิดีโอที่ติด Hashtag ว่า Voice Effect เนี่ยจะมียอดชมวิดีโอมากกว่า160ล้านวิวนะครับบน TikTok แล้วก็ 57% ของผู้ใช้จะจดจำแบรนด์ได้อย่างขึ้นใจจากโฆษณาที่ใช้เสียงตรงไปยังกล้องคือพูดง่ายๆว่าเอาเสียงเนี่ยใส่เข้าไปที่กล้องเลยไม่ใช่เป็นเสียง Background นะครับทำให้ 57% ของผู้ใช้จดจำแบรนด์ได้มาฟังเรื่องที่3กันนะครับเขาบอกว่า Dream Team ฝ่าย Creative ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ใครคือครีเอทีฟที่มาแรงที่สุดใน TikTok ล่ะครับเขาเรียกว่าครีเอเตอร์ไงคือคนที่อยู่ใน TikTok เนี่ย TikToker เนี่ย TikTok เรียกว่าครีเอเตอร์นะครับเ
ขาบอกว่า5เคล็ดลับในการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์นะครับมีอะไรบ้าง1คุณต้องทำการบ้านเพื่อค้นหาครีเอเตอร์ที่ใช่สำหรับแบรนด์คุณทำยังไงเหรอนะครับ TikTok มีแพลตฟอร์มนะครับชื่อว่า Creator Marketplace มันเป็นแพลตฟอร์มเหมือนเว็บไซต์นะครับที่คุณสามารถเข้าไปเสิร์ชได้ว่าคุณอยากได้ครีเอเตอร์นะครับที่เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมไหนมีคนติดตามมากน้อยแค่ไหนมีดีเทลนะผมเคยใช้งานแล้วเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้เลือกอินฟลูเอนเซอร์อธิบายแบบนี้แล้วกันนะคุณไปสมัครใช้บริการได้นะครับซึ่งต้อง verify หรือว่ายืนยันตัวตนของธุรกิจก่อน 2. เขาบอกว่าให้ทดสอบกับครีเอเตอร์หลายๆประเภทให้ลองใช้หลายๆแบบดูลองใช้ครีเอเตอร์ที่แบบมีสไตล์มีภูมิหลังมีเทคนิคแตกต่างกันเพราะว่าจะเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายวัฒนธรรมย่อยนะครับครีเอเตอร์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดอาจจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์ก็ได้คือบางทีครีเอเตอร์ที่แพงดังอาจจะไม่ได้สู้ครีเอเตอร์ที่แบบเป็นกลุ่มย่อยๆแต่ปรากฏว่าปังมากๆก็ได้3ให้ใช้ชุดเครื่องมืออันทรงพลังของ TikTok ตามต้องการเขาบอกว่าไอตัวจัดการโฆษณาของ TikTok เนี่ยช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายและไอศูนย์ธุรกิจเนี่ยนะครับที่เรียกว่า Business Center ของ TikTok เนี่ยจะช่วยให้คุณสร้างแคมเปญแล้วก็วิเคราะห์แคมเปญในขณะเดียวกันเนี่ยครีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้เครื่องมือภายในแอป TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok App หรือว่าตัว CapCut นะสำหรับสร้างคอนเทนต์แบบออร์แกนิกที่เชื่อมต่อความรู้สึกกับผู้ชมได้4. อันนี้สำคัญมากเขาบอกให้วางกลยุทธ์แบบ always on แบบองค์รวมสำหรับครีเอเตอร์อะไรคือ always on นะครับเขาบอกว่าให้มองว่าการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์เนี่ยมันมี2ด้านนะโดยสิ่งสำคัญคือต้องรวมกันทั้ง2ด้านเข้าไว้ด้วยกันอะไรคือ2ด้านในแง่ของการผสมผสานช่องทาง2ด้านคือ 1. ช่องที่คุณเป็นเจ้าของ 2. คือช่องของครีเอเตอร์คือคุณจะทำคลิปของคุณเองหรือคุณจะจ้างครีเอเตอร์ทำหรือคุณจะเอาครีเอเตอร์มาลงในช่องของคุณให้คิดดีๆผสมผสานกัน Always On แปลว่าคุณต้องมีคลิปของคุณเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะและอาจจะมีครีเอเตอร์ทำอย่างต่อเนื่องในช่องของเขาและอาจจะชวนมาร่วมในช่องของคุณเพิ่มเติมได้ข้อสุดท้ายครับคืออย่าปล่อยครีเอเตอร์ให้ทำงานฝ่ายเดียวหลังบรีฟเสร็จสำคัญมากไม่ใช่บอกให้โจทย์ไปทำคลิปมาแล้วก็จบกันไม่ใช่เขาบอกครีเอเตอร์เป็นส่วนสำคัญของ TikTokและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในหมู่คอมมูนิตี้อย่าลืมดึงเขาดึงครีเอเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้เขาสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุดและโดดเด่นในนามของแบรนด์คุณคือพูดง่ายๆไม่ใช่ส่งบริษไปแล้วคุณก็ไปทำให้ดึงครีเอเตอร์เนี่ยมาร่วมประชุมมาร่วม brainstorm กันเพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่ถูกใจแต่ในสำนวนหรือว่าวิธีการเล่าที่ถูกต้องสำหรับครีเอเตอร์นั้นๆสุดท้ายครับสำคัญมากนะครับหลายแบรนด์ไม่กล้าเข้ามาใน TikTok เขาบอกเข้ามาแล้วมันดูไม่เซฟตี้นะเดี๋ยวแบบเจอคลิปไม่สุภาพคลิปเต้นอะไรงี้ตลกหรือเปล่าเขา TikTok ก็เลยทำรีเสิร์ชนี้ออกมานะครับบอกว่าการสร้างความปลอดภัยของแบรนด์เขาใช้คำว่า4เสาหลักด้านความปลอดภัยของแบรนด์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน TikTok นะครับ1เขาจะดูแลปกป้องคอมมูนิตี้ของเราให้ปลอดภัย TikTok บอกว่าเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่ส่งเสริมการสร้างแบรนด์และเข้าถึงคอมมูนิตี้ได้อย่างมีความหมายคือเขาบอกว่าเขาทำงานสุดความสามารถนะครับในการรักษาสัญญานี้พยายามจะสร้างสังคมที่มีแต่สิ่งดีๆใน TikTok 2คือสร้างโซลูชันที่ปลอดภัยต่อแบรนด์อะไรคือโซลูชันแปลงง่ายๆคือโฆษณานะครับเขาบอกว่าเราได้ขยายข้อเสนอที่ช่วยให้ผู้ลงโฆษณามั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่มีตราสินค้าจะแสดงอยู่ติดกับวิดีโอที่ปลอดภัยคือพูดง่ายเห็นวิดีโอที่เป็นดีๆหน่อยแล้วก็ขึ้นคลิปคุณไม่ใช่วิดีโอแบบอันตรายแบบไม่น่าดูเลยแล้วไปขึ้นแบรนด์คุณเดี๋ยวผู้บริโภคจะไปผูกแบรนด์คุณเข้ากับเรื่องไม่ดีแบรนด์กังวลเรื่องนี้เขาบอกเขามีโซลูชันนี้แล้วนะเขาพยายามจะทำเรียกว่า TikTok Inventory Filter คือกรองที่มันหยาบคายออกไม่ดีออกอันเจออะไรไม่ดีช่วยกันรีพอร์ตด้วยนะครับให้ระบบมันแม่นขึ้น3ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบเขาบอกว่าเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่เขาพูดและเขาทำเขาก็เลยไปร่วมมือนะกับ Community Guideline Enforcement Report เขาก็เลยตีพิมพ์นะครับพิมพ์รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของ Community เนี่ยที่ชื่อว่า Community Guideline Enforcement Report เนี่ยคือพิมพ์ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็พาในที่ที่ออฟฟิศเขานะจัดทัวร์ชมศูนย์ความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบที่เขาเป็นคนทำพูดง่ายว่าให้สื่อเห็นว่าเขาตั้งใจทำจริงๆนะ
4นะครับร่วมมือกันสู่ความก้าวหน้าเขารู้ครับว่าเขาทำคนเดียวไม่ได้ TikTok ก็เลยมุ่งหาพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือกันแล้วก็สร้างเรียกว่าอีโคซิสเต็มให้เติบโตนะครับเขาบอกเลยครับว่าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าปราศจากพันธมิตรเขาก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะเทคโนโลยีโคเอเลชันนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยการ aggregated measurement คือพูดง่ายร่วมมือกับพันธมิตรอย่างจริงจังเพื่อจะมุ่งเน้นในการสร้างความปลอดภัยให้กับแบรนด์ที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ TikTok และนี่คือ insight จาก TikTok ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับแบรนด์นะครับที่สนใจว่าจะเข้ามาใน TikTok หรือไม่ผู้ประกอบการ SME หรือเจ้าของกิจการรวมถึงผู้บริหารที่กำลังงงๆกันอยู่ว่า TikTok เนี่ยฉันเล่นแต่แบรนด์ฉันเข้ามาจะเข้ามาในมุมไหนจะทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์คนไหนลองไปใช้ Creator Marketplace กันดูนะครับและผมหวังว่า2ตอนนี้นะครับที่ผมเอารีพอร์ตหรือว่ารีเสิร์ชของ TikTok ที่เขาเผยแพร่ในเว็บไซต์เขานะมันเล่าให้ทุกคนฟังจะช่วยให้คนเห็นเทรนด์หรือกระแสที่เกิดขึ้นแนวทางในการเข้าไปใน TikTok ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและความมั่นใจที่ TikTok เขาเปิดเผยว่าเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้แบรนด์อุ่นใจว่าการลงโฆษณาลงคอนเทนต์จะอยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลสอดส่องอย่างสม่ำเสมอถ้าคลิป2ตอนนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ที่ผมเล่าเรื่อง Global Trend Thailand Trend TikTok Trend Google Search Trend คุณชอบแนวนี้คอมเมนต์มาเลยครับว่าชอบแบบนี้หรือชอบให้เล่าหนังสือมากกว่ากันหนังสือที่ไปอ่านแล้วสรุปมานะหรือว่าอยากจะให้เล่าบทเรียนหรือว่าประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้นชอบแบบไหนคอมเมนต์มาในทุกช่องทางที่คุณฟังคลิปนี้อยู่นะครับและสุดท้ายขอฝากช่อง TikTok เอาไว้ด้วยนะครับผมมีช่อง TikTok ที่ชื่อว่า Real Smart Academy ฝากเข้าไปกด Subscribe ที่ TikTok และก็ที่ช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academyขอตัวไปก่อนสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ